นี้เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับเข้าสู่วันที่4แล้วครับที่ชาวบ้านในตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกที่จังหวัดนราธิวาสเขาต้องติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมวันนี้คุณติชิลาพุทธสารพันธ์ไปติดตามภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงครับที่เขาต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านถึง4ครอบครัวรวมทั้งไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะครับคุณติชิลาครับจากการที่ไปสำรวจตลาดมูโนะดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับเห็นว่าบางร้านเสียหายกันหลักล้านบาทเลยนะครับแม่น้ำจะลดลงแล้วนะคะคุณเชอสารแต่ว่าเมื่อดิฉันได้เข้ามาสำรวจความเสียหายภายในตลาดมูโนะในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพบว่าทุกร้านนั้นได้รับความเสียหายนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆนั้นนำสินค้าที่ถูกน้ำท่วมมาเลหลังขายราคาถูกเพียงเพื่อที่จะมีเงินทุนบางส่วนนะคะกลับมาทำธุรกิจใหม่ขณะเดียวกันก็ได้มีการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ข้าวของนั้นหายไปกับสายน้ำค่ะและเมื่อเช้าที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มีโอกาสติดตามภารกิจในการเข้าช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ในบ้านถึง4วันไปดูภารกิจนี้กันค่ะเป็นวันแรกในรอบ4วันที่เจ้าหน้าที่สามารถนำรถกระเช้าเข้าไปนำตัวนายอาแซและนางมารีเยยะโกหญิงและชายชราที่ป่วยและไม่สามารถเดินเหินได้ออกมาจากบ้านชั้น2ที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะแม่น้ำยังคงท่วมในชั้น1ของบ้านค่ะนางสามสิยะชวนชมพูเพื่อนบ้านเล่าว่าน้ำไหลเข้ามารวดเร็วและรุนแรงนะคะทำให้เธอซึ่งมีบ้านชั้นเดียวและครอบครัวของหญิงชายชาวทราทั้ง2คนต้องช่วยกันอุ้มและอพยพมาอยู่บ้านเพื่อนบ้านหลังนี้รวม4ครอบครัวโดยตลอด4วันเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้เพราะน้ำที่รุนแรงซัดเรือของเจ้าหน้าที่จมประกอบกับซอยทางเข้าตลาดมูโนะที่ค่อนข้างแคบทำให้การเข้ามาของเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าทำไม่ได้นะคะทั้ง4ครอบครัวกว่า10ชีวิตจึงต้องประทังชีวิตด้วยปลากระป๋องที่เหลือไม่กี่กระป๋องค่ะพอลงมานะกะผู้หญิงแฟนเขาก็ทำงานมาเลเซียอีกทิ้งลูก4คนเล็กๆนี่ก็เปิดประตูไม่ได้อีกก็พยายามเด็กๆ ก็ดังประตูเข้าไปอยู่สปาไอ้นี่มาขอช่วยเหลือยกพ่อเขาอีกน้องชายวิ่งไปตั้งบ่าวนี่ก็ไปเอาแม่เขาอีกก็บอกครั้งที่สองล้นไปเลยไปไม่ได้เลยสภาพน้ำที่ยังคงไหลเชี่ยวแม้ว่าจะลดปริมาณลงแล้วทำให้บ้านของชาวบ้านเกือบทุกหลังในตลาดมูโนะยังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะบางจุดนั้นยังไม่สามารถเข้าไปอาศัยในบ้านได้โดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวที่ถูกน้ำพัดพากำแพงและของใช้ในบ้านไปทั้งหมดค่ะขณะที่ร้านค้าหลายแห่งโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเสื้อผ้านะคะนำเสื้อผ้าที่ถูกน้ำท่วมมาเลหลังขายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและช่วยให้ตัวเองพอมีรายได้แทนที่จะต้องทิ้งสินค้าทั้งหมดแต่ว่าสินค้าบางอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าของก็ต้องทำใจเพราะไม่สามารถนำกลับมาขายได้ค่ะท้อเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เราคนเดียวแต่ว่าในตลาดมูโนะนั้นบ้านเศรษฐกิจแบบนี้แล้วนะที่ว่าเข้ามาหากินนั้นก็เป็นล้านล้านคนคนหนึ่งนะสงสารนะก็ทำใจนะไม่ใช่เราคนเดียวแต่ว่าถ้ารัฐบาลก็จะช่วยขอให้ช่วยนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางหลายสิบคันยังจมอยู่ใต้น้ำในสถานีตำรวจภูธรมูโนะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถที่มีคดีอุบัติเหตุและรถที่คดียังไม่สิ้นสุดทำให้เคลื่อนย้ายไม่ได้ประกอบกับน้ำที่มีจำนวนมากและรวดเร็วจึงเคลื่อนย้ายไม่ทันค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังต้องใช้เรือท้องแบนเพื่อเดินทางออกมาจากบ้านพักเพื่อมาปฏิบัติงานในสถานีตำรวจที่ด้านหน้าอาคารยังมีน้ำท่วมประมาณ 40-50 เซนติเมตรและน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะที่นี่เป็นหนึ่งในร้านค้ามากกว่า10ร้านในตลาดมูโนะที่ได้รับความเสียหายร้านนี้เป็นร้านขายของชำนะคะที่จิปาถะค่ะเจ้าของร้านนั้นมีร้านค้าที่อยู่ในลักษณะนี้จำนวน3ร้านด้วยกันมีโกดัง2โกดังและแน่นอนว่าความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเดือดร้อนและก็สูญเสียไปกว่า2ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนราธิวาสค่ะขอบคุณมากครับคุณติชิลาครับ